ักยภาพในการแวนรถพี่ควานคือที่สุดนะแม่แม้แต่เมาก็แต่ว่าว่าไม่ได้หลายโค้งก็มีบันทึกชื่อไว้นะนี่ใครนำมานำหน้ามาด้วยน้องยุ้ยแล้วตามมาด้วยนี่พี่โอดยุทธประธานเออเดี๋ยวก่อนนะนำหน้ามาด้วยแสนรู้สิวันนี้ฟันเซฟที่แสนรู้เออแสนรู้แสนรู้ลูกชายควันปาร์คเหรอคะแม่ใช่ค่ะชื่อน้องป่อนะคะลูกโอ้มีกบอยู่แถวนี้หรออุ๊ยมันอยู่ใกล้มาเลยนะเออนี่เป็นการลองเตือนอย่าเข้ามาใกล้ชิ้นนะถ้าเธออยู่ตรงไหนเธอบุ่มโคอยู่ฉันก็ไม่เห็นนี่นำหน้ามาด้วยสาวยุ้ยเออสาวแสนรู้คนสวยแม่มาแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นนักซิ่งวันนี้พี่โอยุทธแหละสวัสดีพี่เซฟสวัสดีลุงหลาดค่ะนี่แม่เรามาดักทันพอดีเลยสองสาวกำลังเดินลงมาพอดีนี่เดินกำลังต่อเลยครับนางงามมาแล้วเห็นไหมแม่โอ้ส่งดาวมาแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะขอบพระคุณดวงดาวจากคุณกมลทิพย์นะคะส่งให้น้องแสนรู้และน้องยุ้ยเออวันนี้มาถ่ายแต่เช้าตามก้นอบอวบไปนะแม่ของค่าเวลาวันนี้เออเมื่อกี้พูดเรื่องเขาส่งฟักได้ยังไหมอ๋อแม่วันนี้นะคะจริงๆแล้วเราอยากจะมาให้แม่ดูบรรยากาศการตรวจรับอาหารช้างด้วยก็คือมีการส่งฟักมาจากแม่กลุ่มตูมูมูทูนะจ๊ะกี่กิโลแม่ส่งมากี่กิโลจะ500หรือเปล่า500กิโลเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าแม่ส่งฟักมาก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเวลาที่เขานำอาหารช้างมาแล้วเขาทำยังไงบ้างเออสวัสดีพี่ควันแสนรู้และน้องยุ้ยค่ะนี่สวัสดีค่ะถ้าเดินสง่างามแม่ความสวยว่าไม่ได้นะคะสองสาวเพื่อนรักอวบมากแม่ดูตูดสิแล้วดูยุ้ยทำหางทำไมอะน้องก็ห่างไปตบพุงทำไมอะลูกน้องป่อเร็วมากลูกตบเที่ยเลยนะน้องป่อขี่รถระวังนะแม่เป็นห่วงลูกรถมันเยอะนะมอเตอร์ไซค์อะลูกวันนี้มาเช้าเลยนะคะแอดสวัสดีคุณธัญพัฒน์นะคะอรุณสวัสดีทุกคนเนี่ยสวัสดีคุณหนุ่มแหม่มคุณหนุ่มแหม่มบอกว่าดีใจที่จะเจอสองสาวงามแต่เช้าอากาศดีมากเลยค่ะสวยงามมากช่วงนี้ป่าสวยสุดนะแม่สีนงมาอีกแล้วสีนงไปไหนนะเราจะเริ่มออกกำลังกายเลยเหรอใช่เดินกับเขาเลยดีกว่าไปเดินกับเขาเลยคาร์ดิโอยามเช้าไอ้ยังก็ลูกพี่ป๋อออกแต่เช้าแล้วมันก่อขี่ไปขี่มาลูกระวังรถนะครับโอ้ขี่ออกมาจากบ้านเลยแม่ก่อโอ้เก่งปะแม่ชุติมนส่งดาวมาค่าตื่นเช้า 1,000 ดวงเออเฉิดรถนะคะขอบพระคุณมากนะคะแต่คืนนี้ FC เห็นมานอนนี่ก็ใช่มีคนที่ประมูลกระเป๋ากับเราประมูลกระเป๋าคุณพี่ชนันซึ่งเป็นคนที่บอกว่าไม่ต้องส่งกระเป๋ามานะคะเดี๋ยวจะมารับเองเพราะว่าจองห้องพักไว้แล้วการประสานงานผิดพลาดก็เลยส่งกระเป๋าไปเขาแล้วเรียบร้อย แต่กระเป๋าถึงแล้วนะคะกระเป๋าถึงแล้วอย่างปลอดภัยไอ้ยังก็ลูกฝากบ้านฮักตุ้มมูมูทูมาถึงแล้วนี่คะขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้น้องแสนรู้และน้องยุ้ยอะไรนะคะฝากมาถึงแล้วกะฝากยังมาไม่ถึงแม่น่าจะถึงอยู่ถึงบ่ายๆลูกไม่อย่างลูกขอบพระคุณดวงดาว100ดวงโอ้ดาวอลังการมากเลยสองสาวนักล่าดาวของเรานี่มาถึงก็จะเดินออกกำลังกายก่อนนะคะสองสาวจะไม่ได้เดินไอ้ยังลูกสองสาวจะไม่ได้เดินออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนๆนักเรียนช้างนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการปรับตัวแล้วก็ทำความคุ้นเคยกันอยู่เข้ากันได้ไหมยังไงนะคะก็ค่อยๆปรับเข้ามาใกล้เรื่อยๆฮะมาเป็นดักเดินลัดเหรอใช่
มาคนละเส้นวันนี้เป็นอะไรนะวันนี้รับบทช้างป่าเด้อเป็นดูสภาพถ้าวันนี้ฝนตกนะแม่ช้างก็จะเป็นแบบนี้นะเขาชอบเล่นโคลนตลกมากเลยดูเราไปอาบน้ำที่ไหนที่หลังเนี่ยหรอชินมานี่คนนึงค่ะตบกันนะช้างเขาไปปรับสังคมเขาก็อยู่กันไปนานเขาต้องอยู่ได้หมดก็คือค่อยๆปรับตัวช้างมันเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วเขาต้องอยู่กันได้พี่ป้าบอกว่าช้างอ่ะเขาเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วถ้าเรามีการฝึกแล้วก็ปรับตัวเขาก็จะสามารถอยู่กันได้หมดแหละนะคะนี่แม่ดูน้ำด้านล่างที่ไหลออกจากตัวน้องบ่ได้เลยบ่ได้เลยค่ะอุ้ยเขาสั่งเบาๆก็แม่แปลว่าดูดอกยางที่ท่าเอาหลังแม่มาดูใกล้ๆสิแม่เห็นดอกยางไหมรถนะหน้าเอาไปปั๊มรอยเท้าจังเลยดอกยางสวยเอ็นดูน้องมารีอู้อีดอู้อีดนะเอาแถวนี้มันไม่มีหรออ๋อเขาต้องอาบตรงนู้นนี่ใช่ปะการเคาะงวงของช้างจริงๆก็เป็นหลายสัญลักษณ์นะแม่หลักๆ ก็จะเป็นการเตือนเพื่อนๆในกลุ่มเวลาเจอแบบสิ่งแปลกปลอมต่างๆเขาก็จะเคาะงวงเตือนกันนะแม่ตัวยังอะไรนะอะไรนะปอจะอุ้ยยังก็อะยังก็ลูกเคยขี่ตัวนี้แอดปอตื่นมาสวยเลยใช่ไหมคะสวยสดใสอารมณ์ดีมากโอ้แม่มันจำเป็นแล้วล่ะนะคะบางทีก่อนที่เราจะมาไลฟ์เราก็มีการบิวนะแม่หายใจเฮือกใหญ่ๆก่อนเพื่อบิวนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเราแม่พี่ปอได้ขี่ช้างได้หรอขี่ตัวไหนอะปอน่ารักมากว่ะมันไม่ได้น่ารักหรอกแม่มันจำเป็นนะคะขอบคุณค่ะนะคะเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแม่ช่วยๆกันไปแม่นะคะมันจะเดินปีกไม่ยังหันของกินแหละแน่นอนหันในกระเช้าฮะน่ะแน่นอนได้เห็นแล้วเห็นกระเช้าคือตาเต่งหนึ่งต้องเห็นของกินต้องเห็นเพื่อผู้ชายเราทำได้ถูกต้องนะคะถูกต้องปอที่เราต้องทำเพราะผู้ชายของเขาที่เราอยากดูแลโอ้เดี๋ยวก่อนพี่ปอเปิดน้ำยังเปิดน้ำพี่ยังขอเปิดแบงก์ก่อนนะปุ้นนะอ๋อฟันตากับเปิดล่างสีปุ้นเธอหนูจะเดินมาทำไมหนูมารีหนูมารีมีลูกแมวเมียวหนูมารีเล็งอาหารอยู่ตาลูกวาวตาลูกวาวมากมารีเล็งตรงนี้นะครับแม่แล้วคือพี่คนเป็นก้อนเลยอ่ะเวอร์พี่คนเป็นก้อนเวอร์มารีบ่นอะไรโอ้โหถ้าจะเป็นก้อนขนาดนี้ไม่ล้างก็ไม่ได้นะแม่เพราะเดี๋ยวจะมีการวุ่นวายเกิดขึ้นว่าแบบใครเอาช้างมาอาบน้ำตรงนี้แล้วไม่ล้างอีกนะคะไม่ได้นะคะเราต้องป้องกันผู้ชายของเราจะโดนด่านะคะกินข้าวเร็วๆไปกินข้าวก่อนเร็วๆเดี๋ยวเขาค่อยไปกินขนมกันเร็วๆกินข้าวก่อนเร็วๆเช้าแม่วันนี้มาแต่เช้าเลยมาทำความสะอาดเช้าจังเลยว่าจริงๆเมื่อวานก็คิดว่าจะมานอนนี่ไหมแต่พอดีว่าเพื่อนมาจากเชียงใหม่นะคะก็เลยต้องไปต้อนรับเพื่อนสักหน่อยนะคะแล้ววันนี้ก็คือเมื่อคืนก็คือลืมด้วยกลับไปถึงบ้านแล้วคือแม่ก็บอกว่าหนูพรุ่งนี้เราต้องไปงานแต่งลูกแล้วเพื่อนก็ชวนว่าเออมึงไปตรวจรับบ้านด้วยกันไหมพรุ่งนี้ไปช่วยตรวจรับบ้านหน่อยอะไรเงี้ยก็รับปากทุกคนเลยนะคะแล้วก็ลืมไปเลย วันนี้ปอดาราสาวคิวแน่นมากนะคะสมศรีมายังปอทำได้ทุกสิ่งครับต้องทำได้แม่อยู่นี่ต้องทำได้ทุกอย่างนะคะผู้หญิงเราไม่แบ่งแยกนะคะเราต้องสตรองเพราะว่าเราดูแลผู้ชายเยอะนะคะอยู่ที่นี่อะอย่างลูกบัจจัยลูกมันต้องเป็นที่ที่มีแร่ตัวมีสายแร่ทองคำมันถึงจะมีทองน้องเคยหันที่เขาล่อนทองแม่งก่อจะเป็นทรายอย่างนี้แม่งก่อนี่ก่อนลูกเดี๋ยวนี่ก่อนเดี๋ยวเปียนี่ก่อนเร็วๆหาตัวยากมากเพราะว่าเขาแอบอยู่ป่าฝั่งนู้นแม่เราก็จะไม่เห็นตัวเขาไงแล้วขึ้นไปกินข้าวตรงนั้นอ่ะหันช้างแร่ต้องหันช้างเหรอลูกเชือกไหนใครอยู่บ้านตรงนั้น
ภายใจกะต้องหันภายใจแม่งก่อนไม่ถึงช้างเหรอแล้วน้องไปกินข้าวหรือยังอ่ะลูกแม่เอาข้าวมาให้กินนะไปกินข้าวก่อนเร็วๆคนเก่งเร็วช้างละซัมมี่ก่อนเดี๋ยวป้าจะไปที่อื่นแล้วลูกโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้าเก็บก่อนพี่ป๋อดึงสายยางลงไปที่ป้าตัวลูกป้าน่าสมศรีมันก่อนนะอะไรนะปีกำลังจะไปมองระวังตกนะลูกระวังตกนะน้องป๋อคุยเก่งจังแม่เขาจะคุยกับคนที่เขามงคลมาแล้วพี่ตายมงคลมาทางเฟซหล่อมากนายกางเกงช้างแอดปอปอสวยค่ะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณแม่ๆที่ส่งมาให้นะคะพี่มงคลอยู่แถวนี้แหละลูกแม่กางเกงนี้มาจากแม่ปัดนะคะแม่ปัดส่งมาให้ดิฉันเรียกแม่ว่าแม่แพทมาตลอดเลยน้องเดียวมาบอกว่าคุณปัดโอเคแต่วันนี้ทำไมเล่นคนเดียวแม่เช้านะคะไม่มีใครตื่นเลยนะคะพี่ปอตื่นเช้ามากแล้วเจ้าไปปลุกพี่เฟสตื่นหรือยังยังแม่ก่อนพี่เฟสยังไม่ตื่นพี่ป๋อตื่นก่อนใครเพื่อเลยตื่นเช้ามากเพราะว่าต้องลงมาจากบ้านพร้อมกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าพ่อแม่ต้องไปรับช้างตอนเช้าเด็กๆก็เลยต้องตื่นเช้าไปด้วยแม่ไม่ใช่รับช้างแต่แม่ก็ต้องไปย่างกาดไงแม่ตัวมันก็แม่ก็ต้องไปทำงานไงพี่ป๋อก็ต้องตื่นมาตัวพ่อบ้านมีใครอยู่ตัวที่บ้านไงลูกไปสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยืนนิ่งเลยพี่ต่ายยืนนิ่งมากมือพี่ต่ายคือนิ่งมากนะคะเหมือนขาตั้งกล้องนะคะโอ้เสียงใครร้องในลานแสดงน่าจะเริ่มมากันแล้วนะไม่รู้วันนี้ออกกำลังกายหรือเปล่าย่าปกหลังหนึ่งอันนี้คุณแสนล้านใช่ไหมคุณแสนล้านไอ้อย่างก็ลูกกล้วยกะเขาก็เอามาวางกับลูกพี่ควานไปขนมาก่อนเขาต้องไปขนมานะกะอ๋อวันก่อนนั้นท่านพระครูมาแล้วกล้วยมันยังแบบซุกเขาก็เลยเก็บไว้เพื่อมันซุกก่อนลูกวันนี้มันก็ซุกแล้วกันมาหลายวันแล้วโดวันสองวันแล้วโดโอ้เคนนี่อยู่บนหลังรถขนหญ้านะคะอยากไปกับเขานะทุกคนแต่เดี๋ยวเราต้องประมูลภาพวาดเจเจ้สวยใช่ไหมคะเจเจ้สวยวันนี้บ้านเจเจ้ก็สวยนะคะเพราะว่าดอกซอมพอหรือว่าดอกหางนกยูงร่วงใต้ต้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าฝนตกนะคะสวัสดีแอนคิดถึงมีนาค่ะคิดถึงเมียเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ได้เข้าไปกวนน้องเพราะว่าคุณหมอน่าจะกวนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะถ้าเราเข้าไปแล้วก็ผิดเสียงผิดกลิ่นอะไรเงี้ยน้องอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลกับเสียงแปลกๆกินแปลกๆแล้วก็ทำให้เป็นเฮอร์ปีสได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องงดเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปแน่ๆอาจจะเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้หายคิดถึงน้องการรอหน่อยนะแม่ใจเย็นๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนดูใบบวมนะคะใบบวมก็คือกินด้วยแล้วก็เอาใส่หลังใส่หัวไปด้วยนะคะชอบเวลาอู้เมืองจังสาวเหนือโอ้ขอบคุณค่ะบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ฝนตกจริงๆตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่นะคะยาวๆไปเลยนะคะเนี่ยเราจะเห็นช้างบางเชือกพฤติกรรมการกินเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะช้างแต่ละเชือกบางเชือกเนี่ยม้วนเอาอาหารใส่ที่งวงแล้วก็ใส่ปากไปเลยเนี่ยเหมือนน้องแสนล้านนะคะใส่ปากไปเลยแบบนี้แต่บางเชือกเนี่ยจะเห็นน้องใบบุญเอาฟาดที่ขาก่อนเพี้ยเพี้ยนะคะเพื่อจัดทรงแล้วถึงจะเอาเข้าปากจริงๆไม่ได้จัดทรงหรอกแม่เขาก็ฟาดเหมือนเอาเศษดินเศษหินออกก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าปากลากต้นไม้ไอ้อย่างอ่ะลูกน้องไปดึงมาจากไหนตรงนี้ไปก่อนลากต้นไทรก่อนปากก็มาวันนี้พี่ปากดูมารีนะคะไม่ได้เอาพี่นิ้งหน่องลงมาอดเห็นงายาวขาวอวบนะคะวันนี้เอ็นดูน้องช้างรู้หน้าที่ตัวเองเดินตามกันต้อยๆเอ็นดู
ขออนุญาตทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยนะคะมาทานข้าวแกงเห็ดถอบอู้แกงเห็ดถอบแล้วคะอยากกินมากไปไหนจ๊ะไปแล้วนะไปไหนจ๊ะไปดูพ่อตัวแป๊ะพ่อตัวนี่อย่างนะนี่คิดถึงมีนาใช่ไหมคะคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะพี่มดบอกว่าเดี๋ยวไปคดข้าวก่อนนะคะจะมานั่งทานด้วยกันใช่ไหมคะจะไปกินแกงเห็ดถอบด้วยกันใช่ไหมคะแม่โจโจ้กับมารีเขาจีบโจโจ้กับมานารีเขาจีบกันอีกแล้วจูจีจูจีกันละแม่นี่แหละการที่บทปันบอกว่าช้างเขาเล้าลมกันนะคะก็คือการเขาจะเอาตัวผู้เนี่ยจะชอบเอางวงไปพาดบนหลังตัวเมียพาดบนหัวเนี่ยแล้วก็เอางวงไปดมอวัยวะเพศตัวเมียก็จะหันก้นให้ถ้าเขาโอเคแต่ถ้าเขาไม่โอเคเขาจะหนีนะคะครับลูกแฟนกันยืนใกล้กันโบโบเสร็จร้านโบโบเสร็จร้านไกลอยู่นะแม่เพราะว่าช้างเล็กเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเราจะใช้เชือกในการล่ามแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอย่างใบบัวมันเราใช้เชือกเห็นไหมแม่แต่ถ้าเป็นแสนล้านเราใช้โซ่นะคะความแตกต่างพละกำลังระหว่างช้างตัวผู้กับตัวเมียก็ไม่เหมือนกันนะคะวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันลักษณะนิสัยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การเลี้ยงก็จะต้องแตกต่างกันด้วยนะคะเนี่ยแค่สองเชือกนี่ก็เห็นแล้วเห็นไหมแม่ที่ข้อเท้าแสนล้านจะเป็นโซ่แต่ของใบบุญจะเป็นเชือกนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างในการจัดการการเลี้ยงช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันแอบสงสัยว่าทำไมน้องช้างที่ปางอื่นๆสีตัวเขาไม่มีสีสีที่ไม่เหมือนโคชบาลใช่ไหมคะจริงๆลักษณะผิวหนังของช้างนะคะก็คือมีสีเข้มเนาะเป็นสีเทาสีดำนะคะเวลาโดนน้ำก็จะค่อนข้างออกจะดำหน่อยสีเทาเข้มอย่างเงี้ยนะแม่แต่ว่าปางอื่นๆนะคะบางทีอาจจะมีลักษณะของการเล่นดินผสมไปด้วยนะคะพอเล่นดินเนี่ยดินบางที่อาจจะเป็นดินลูกรังหรืออะไรอย่างเงี้ยดินที่มีลักษณะสีต่างๆกันพอมันเคลือบผิวช้างไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผิวช้างสีแตกต่างกันด้วยนะคะเหมือนน้องมารีมาเมื่อเช้าเป็นสีส้มนะคะตอนนี้เป็นสีดำแล้วนะคะปกติแล้วนะคะลีเธอก็เก็บท่าทีมากนะคะแม่บุญเสริญบอกลีหันก้นให้โจ้แบบแหงมากนะใบบวมปลูกหญ้าบนหลังอีกแล้วนะคะจริงๆเวลาน้องช้างกินนะคะเขาก็จะมีพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นช้างเหล็กเนี่ยก็ช้างเด็กก็จะเป็นการเล่นไปด้วยกินไปด้วยด้วยนะแม่แต่ถ้าเป็นช้างโตๆอะค่ะเขาจะชอบเอาอาหารไปไว้บนหัวหรือบนผิวหนังเนี่ยส่วนนึงก็เป็นการดูแลผิวด้วยนะคะเป็นการป้องกันแมลงต่างๆแล้วก็เป็นการเก็บความชื้นไว้บนผิวหนังรวมถึงป้องกันแสงแดดเวลาอากาศร้อนด้วยแต่ในกรณีช้างเด็กก็หลักๆน่าจะเป็นการเล่นไปด้วยแหละนะคะกินไปด้วยเล่นไปด้วยแม่นะคะนี่วนาลีหันก้นล้อพร้อมมากนะพร้อมมากมีการเดินออกห่างนิดนึงทำแบบว่าเล่นตัวหน่อยๆนะแม่ไม่ได้เดี๋ยวจะดูไม่มีคุณค่าฉันต้องเดินออกจากเธอนิดนึงแม่ให้ผู้ชายชะเง้อชะแงะตามนะคะแม่ดูหญิงมารีจะไปบังซีนไง ครับลูกเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายลูกธงชัยเป็นผู้ชายแต่ว่าบ่มีงาเหมือนพี่นิ้งนองเป็นช้างสีดอลูกลูกอะเฮาก็ต้องพอหลายๆอย่างกับลูกจ้างมันจะมีงาอย่างเดียวล้อที่บอกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจ้ะก็เขาก็พอขลำมันกันลูกเคนพ่อเคนไปส่งหญ้านะครับพ่อเคนไปส่งหญ้าทิ้งใบบวมใบบวมไข้ขาหนึ่งอะไรลูกอ้อยลูกเอาโยนขึ้นจังเลยเอาโยนขึ้นจังเลยสามอันน่ะโยนขึ้นใบบุญเลยโยนถึงก่อนอ่ะถึงก่อนขอบคุณครับเอ๊ะอ้อยดูอิชโอ้จันถึงน้องปอคุยเก่งจังเลยแม่เขาจะช่างคุยนะถ้าเวลาเจอปอปอเขาจะคุยนั่นคุยนี่เพราะว่าเราชอบคุยกับเขานะคะทำไมพี่ปอปอไม่ไกลเลยโอ้ยมีผู้ชมจากลาวใช่ไหมสบายดีค่ะนี่ขลำเรารู้นะแปลว่าอะไรขลำแปลว่าอะไรขลำแปลว่าอย่างลูกบอกแม่รู้ขลำแปลว่าอย่างบ่รู้ใดๆน่ะตัวก็มีรอขลำมาฮะขลำน้อยนะฮะไหนมดแดงไฟไหนระวังมูดโคบอ่ะลูกเด็กๆรักแอนปอปอจริงๆแม่เราล่อด้วยขนมแม่เราเป็นคนที่ชอบล่อซื้อแม่เขาไม่ได้รักหรอกไอ้ยังลูกหนูระวังมดโคบนะอยู่ดีๆก่อนระวังมดโคบพี่ปักเอกไอ้ยัง18+ขลำก็คืออวัยวะเพศแม่ขลำเป็นภาษาเหนือนะจ๊ะ
ใครมาเรียนมอชอแล้วโดนพี่รุ่นพี่แกล้งบ้างนี่ไปไหนคะออกกำลังกายเหรออ๋อถ่ายรูป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 พี่ควานเหรอตรงนั้นมันยังไม่ได้กินเลยอ๋อออกกำลังถึงก่อนนะตัวผู้ใหญ่ถึงก่อนเอาลองสิเฮ้ยเอ้ยเอาละใบบวมหันละเอาละใบบวมหันละไม่ถึงใบบวมอยู่ไกลเกินไปนี่ถึงด้วยสันร้านหยิบเรียบร้อยใบบวมไม่ถึงเถอะแอดปอปอเป็นขวัญใจมหาชนถูกก็ไม่แก้เออฉันรับบทอิงฟ้าหนึ่งใบบวมคันแม่ดูกันเก่าแม่เห็นขนายเล็กๆของใบบวมไหมนี่เขาเรียกว่าขนายนะคะเป็นงาเล็กๆลักษณะเหมือนงาดีกว่าเป็นเขี้ยวเล็กๆที่งอมาใต้งวงแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่ากับงานะคะเป็นของช้างตัวเมียเราเรียกว่าขนายบางคนจะงงนี่ไงคะช้างตัวเมียทำไมมีงาไม่ใช่งานะแม่ขนายนะคะแสนล้านวันนี้ไม่แจกตังค์หรอคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยตอนนี้อยู่กับแอดป่อป่อและแอดกันตุยนะคะแล้วก็น้องป่อด้วยนะคะอ๋อรู้ความจากกระหล่ำป๊อกใช่ไหมแม่เออน้องป่อน่ารักคุยเก่งแอดป่อป่อตอบทุกคำน้องชอบครับสนใจใฝ่รู้มากใช่เขาจะถามเยอะแม่เด็กๆ เขาจะอยู่ในวัยที่เขากำลังเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวหรือว่ามีความสงสัยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราหรือว่าบางทีเขามีเรื่องอะไรที่เขาไปเจอมาเขาอยากเล่าให้เราฟังแม่เราก็มีหน้าที่รับฟังไปนะคะไงลูกห้ามแย่ไปเลิกไปเลยนะไม่ได้นะอย่าเป็นงูอย่าได้เป็นเสาก็งูเสาเก่าก็เสาบ้านไปบวมกับหวานหวานหน้าตาคล้ายกันมากก็คล้ายอยู่แต่งวงแต่หน้างวงเขาจะคนละทรงแม่เออคล้ายกันเลยอายุเท่ากันมีอีกคนยังไม่มาเลย Good morning ค่ะลุงแวนวันนี้ลุงแวนมาก่อนลุงแวนยุทธเหรอ9วันนี้อ้อมายุทธนะเหรอคมแสนมาเหรอคมแสนมาวันนี้ไปตอนนี้ล้างถาดให้สะอาดก่อนไม่ได้เลยแม่เรามาดูช้างออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะระหว่างนี้จะได้ยินเสียงปวดปานล้างถาดสีเคาะๆแคกๆไปด้วยนะแม่ตายแล้วฮะวันนี้เขลางมาไหมอ่ะไม่เห็นเขลางเลยเราแจ้งเขาหรือยังลาแม่อาจจะรำคาญเสียงหนูล้างถาดสีนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนั่นเขาบอกว่าอุ้ยเฉลยแล้วหรือเปล่าปวดปานฉันน่ะปวดหัวมากตั้งแต่เห็นปาร์คเอามารีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องถามปาร์คละจ้าลูกไอ้ยังก็ลูกบายบายกับลูกทำไมหอนอกจากนี้อย่างโอ้ยใบบวมกีดอีกแล้วนอกจากทีมารีกะตอนเย็นอ่ะใบบวมด้วยว่าเขาหายไปไหนกันสมสีมาไหมนั่นเฉลยหมดเลยอ่ะถามก่อนนะกะแต่ละคนมาก่อนเหมือนหายไปหลายเชือกเกินอ่ะวันนี้สมสีไปมอร์นิ่งคออยู่กะฮะถ้าสมสีไปมารีก็ต้องไปดิมอร์นิ่งคอ
เออเนื้ออุ่นมาก่อนที่ป่อหันเนื้ออุ่นก่อนลูกเนี่ยบ่หันเลยกะเอาล่ะสาวเฮียแดแต่ละเชือกแต่ละเชือกนั้นยิ่งได้อย่างลูกจะไปทรงจ้างอะกะที่บอกจะไปกระป๋อกะลูกยังบอกฮู้เลยที่พี่ต้องพองานก่อนนะพี่งานเยอะมากเลยวันนี้หลายย่าหลายยางเหลือเกินวันนี้โอ้คิดถึงนิ่งนองเนาะวันนี้นิ่งนองกับบ่มาเนาะตอนเย็นพ่อจะไปหานิ่งน้องไม่ก่อนล่ะเดี๋ยวดูกันนะไปซื้ออาหารที่นิ่งน้องตอนเย็นไม่ก่อนว่าจะลุ้นสักหน่อยไม่เนียนแล้วแอดว่านี่คือพ่อป๋าขึ้นแล้วป่ะส่งเด็กลายชุ่มเขาอยากดูเจ้าพ่อจะได้แล้วดูสุดก็ไปสักครั้งน้ำน้องกับพันไปลงเวรพี่ป๋าพี่ป๋าพี่ชอบมือโชว์ฮะปืนเขาก็บอกฮู้ปืนว่าจ้างว่าลูกเนี่ยที่บอกเขาโนบเขาจ้างไปมัดจ้างมัดแล้วไปขึ้นหน้าคนโอ้ยง่ำแล้วนะมาลีอย่านี่พี่แท้มนมอย่ามานี่แท้มักที่ตัวนี่มักเลยตัวตัวตัวน่าจะมองเห็นพี่ปิวแหละอ๋อพ่อปิวไปไหนไม่รู้อ๋อหันไปทางนู้นพี่นุกดูไลฟ์อยู่ไหมพี่นุกอยู่แถวโรงพยาบาลเมื่อกี้เราน่าจะต้องบอกพี่นุกแหละหันแม่เห็นหูเขาสักนิดนึงสักหน่อยแม่ลำเพยบอกว่าแรงดึงดูดเยอะนะคะที่โคชบาลใช่แม่ที่นี่เราคัดที่หน้าตานะคะความสามารถเราไม่สนใจเลยนะคะเจ้าหน้าที่แล็บคุณหมอพี่ควานแอดมินก็คือเราดูจากหน้าตาอย่างเดียวนะคะหันมาผู้หันมาจงหันมาแม่เห็นงาขาวๆของเขาหรือยังแม่เขาหันหน้าข้างๆให้เราพ่อปิวกับพ่อนุกน่าจะยังไม่ได้ขึ้นไปหรือเปล่าถ้าหันทางนั้นแสดงว่าน่าจะพี่ปิวเก็บหญ้าเก็บอยู่ตรงนั้นใช่ไหมช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่หญ้ากำลังทยอยลงตามจุดต่างๆนะคะ5058กิโลกรัมใหญ่โตมากๆใช่ค่ะทางเหนือเราจะไม่ค่อยเห็นนะแม่อย่างที่นี่พี่นุกฝากด้วยนะคะไปแล้ว พี่นุกเอาฟักไปให้ลูกทรายแล้วแม่เราเฉยเรามาดักรอกันหลวงพ่อนุกจะสามารถโดนจิตโดนใจพ่อพลายให้หันมาหาแม่ได้หรือไม่นะหลวงพ่อนุกของเรามาแล้วไปอย่างไวนะคะ
เสียงดัมมี่สดมาพี่เอ้าเสียงกล้องมากเลยเนาะดัมมี่เนาะพี่นุกอ้ามาแล้วหลวงพ่อนุกโดนบันดาลให้แบบทันใจแม่ดูรถมากนะคะนี่แหละนะคะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศาลข้างคอกบารันนะคะก็คือหลวงพ่อนุกกับหลวงพ่อปลิวนะคะแม่แปะโอ้ได้ยินเสียงไหมแม่ได้ยินเสียงเขาไหมเขาสวัสดีพ่อนุกนะคะคุณเพชรพลอยบอกว่าเพิ่งตื่นแม่ไม่เป็นไรนะคะวันหยุดทุกเอาใจช่วยพ่อปลิวเก็บขยะหันมาแล้วแม่โอ้แม่จุ่มส่งดังมาแบบสับแบบไวนะคะ20ดวงขอบพระคุณมากนะคะนี่ลูกชายของแม่ๆวันนี้แม่ๆส่งฟักมาให้พี่ทุกก็ได้แล้วนะคะเมื่อกี้พี่นุกเอาขึ้นไปเลยทันทีนะคะพี่นุกรู้ใจแม่นะคะขอส่งดาวให้พ่อนุกและลูกชายของเขา20ดวงจากคุณดาวขอบพระคุณมากนะคะโอ้โหแม่ชุไม่รอช้านะคะ 1,000 ดวงมาแบบไวแบบสับนะคะขอบคุณคุณชนะการด้วยนะคะดวงดาว20ดวงนะคะโอ้แต่ละคนส่งมาแบบว่าพี่ๆสวัสดีค่ะดูยังไงก็หล่อแม่ดูงายแบบขาวอวบของเขาแล้วใบตองเธอเดินแบบสับแบบไวมากฉันงงนะคะขอบพระคุณดวงดาวโอ้หลังไหลมาอ่านไม่ทันเลยแม่ขอบพระคุณพี่มดด้วยนะคะนี่ส่งให้แอดมินโคชบาล20ดวงคุณน้องแนนนะคะ10ดวงขอบคุณค่ะคุณปริพรโอ้โหทุกคนอลังการคุณปริพรส่งมา100ดวงนะคะขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยทั้งที่อ่านทันและอ่านไม่ทันนะคะตอนนี้พี่ทูหันมาหาเราแม่นะคะเพราะว่าพ่อเขาเอาฟักเขียวไปให้ฟักเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรามักจะให้ช้างตกมันกินเพื่อลดอาการตกมันเพราะว่าเป็นอาหารที่มีฤทธิ์เย็นนะพวกแตงพวกฟักต่างๆนะคะแตงกวาฟักเขียวฟักทองส่วนใหญ่จะเห็นที่เห็นเลยก็จะเป็นแตงกวากับฟักเขียวแต่แตงกวาเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้เพราะว่าถ้าไม่ได้มั่นใจในแหล่งที่เขาปลูกว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะค่ะเราก็จะไม่อยากให้เยอะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยเป็นพืชผักที่มักจะมีสารปนเปื้อนพวกประเภทสารเคมีต่างๆเยอะนะคะถ้าเอามาก็จะต้องมาทำความสะอาดที่โรงพยาบาลก่อนล้างแช่ด้วยน้ำด่างทับทิมนะแม่ขัดถูด้วยพี่ควานนะคะผักผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้นะคะเพราะว่าเรากลัวการเจือปนของยาฆ่าแมลงเนาะสารเคมีต่างๆนะคะหันตามนุกกันละน้องบูมหรือน้องเอกแม่ตอนนี้เลือกไม่ได้เลยใช่ไหมสับสนใช่ไหมน้องบูมหรือน้องเอกนะควานน้องเอกที่มาใหม่ก็หล่อแต่เสียดายน้องเลือกอยู่ป่าน่าจะพี่บูมนะแม่ควานคนใหม่ที่เลือกอยู่ป่าเป็นพี่บูมพี่บูมพี่บูมพี่ส่วนแล้วก็พี่ตุ๋ยตุ๋ยหรือตุ้ยหรือจุ๋ยสักอย่างเนี่ยพี่ตุ๋ยนะสักอันนึงนะคะแตงไทยน้องกินได้ไหมคะจริงๆก็น่าจะชอบอยู่แม่แต่ว่าคือผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆค่ะเวลาที่เขาสุกงอมแล้วน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยคุณหมอจะไม่ค่อยกินเพราะว่ามันเสี่ยงที่ช้างจะท้องเสียได้แม่อย่างมะม่วงสุกอะไรเงี้ยหรือว่าสับปะรดเยอะๆอะไรเงี้ยสับปะรดสุกๆจัดๆเงี้ยก็จะไม่ค่อยอยากให้กินเพราะว่าอาจจะทำให้น้องท้องเสียได้นะคะงวดนี้มาแล้วล่ะ87วาสู87มาจากไหนอีกแม่มูทูความหล่อของแม่ๆขอพบคุณคิริน่าด้วยนะคะดาว20ดวงนี่รักไร้พรมแดนพ่อกระทิงของแม่โมหล่อมากลูกโอ้กำลังใจของคุณแม่ส่งรักจากแดนไกลทุกนาทีนะแม่โมส่งรักมาจากนิวซีแลนด์นะคะลดมาส่งเสียงกันเนาะไปดูตัดไรตรงนี้ไหมหรือว่าไงห้าเลยนะจะตัดไรตรงนี้นะจะตัดเลยเหรอตัดจริงๆตัดได้เลยตัดที่บารันไปไหนหรือจะไปหาหวานๆสักนิดนึงไหมหวานหวานสักหน่อยผลหวานสักหน่อยหวานไปเลยเราจะไปจบกันที่หวานๆ นะแม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปประมูลกระเป๋าผ้ากันแล้วนะเราก็ลืมไปว่าพี่จุ้ยไม่มาเราต้องเตรียมกระเป๋าผ้ามาเองกระเป๋าผ้าอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงถุงข้างโต๊ะพี่จุ้ยใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปเอากระเป๋าผ้าก่อนนะเธอเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะเห็นพี่ปาร์ควาดภาพกับหนูมาลีเป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นพี่ปาร์ควาดรูปเราต้องติดขอบกันเลอะนี่พี่ป้าบอกว่าวาดอะไรวาดดอกไม้เนี่ยเหรอเราบอกว่าใช่จ้าวาดดอกไม้ก็ได้จ้าหวานหวานมาแล้วคนสวยเรามีอะไรที่ขโมยให้หวานหวานได้บ้างแม่นี่พฤติกรรมอย่าลอกเลียนแบบไม่งั้นนะตัวเล็กจะไม่ได้กินเลยตัวเล็กจะไม่ได้กินเลยไปลูกยา
แบ่งหมดแล้วจ้ะอันนี้ของแม่โอเคอันนี้ของตัวเล็กเออเสร็จละจบละได้และ thank you เราจะลากันที่ตรงนี้แหละแม่ปิดไลฟ์กันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปประมูล